้าเราเอาเรื่องของขยะทะเลเข้าไปสู่วิชาตั้งเติมประสบการณ์เฉลิมชีวิตเหมือนกับตอนที่เราเรียนตอนเด็กๆเข้าไปบรรจุวิชาเรียนช่วยได้เยอะที่บ้านขุนสมุทรจีนนะที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งกำลังจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของน้องๆกันที่วันนี้บ้านปูเน็กซ์เขาเชิญป่ามาร่วมกิจกรรมด้วยและกิจกรรมเนี่ยมีเยอะมากแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาอะทำอะไรบ้างระหว่างเดินมันหิวใจมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นที่อันซีนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเลยเพราะว่ารอบๆข้างๆของป่าเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆป่าชายเลนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เหมือนจะสลับน้ำสลับดินสลับป่าสลับน้ำสลับดินสลับป่าไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆซึ่งมันดีมากแล้วสวยมากสนับสนุนโดยบ้านปูเน็กซ์ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกิจกรรมในวันนี้บ้านปูได้จัดโครงการ Power Green Camp เป็นปีที่17แล้วซึ่งจะนำเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยมารวมกันเพื่อเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนค่ะกิจกรรมแรกที่ปากำลังเดินไปนะคะน้องๆกำลังปล่อยหอยคืนสู่ธรรมชาติค่ะงั้นเราไปดูกันว่าเขาทำอะไรกันบ้างตอนเนี้ยน้องกำลังโยนหอยลงน้ำอยู่มันคือการปล่อยหอยใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเข้าไปถามกับเจ้าหน้าที่มือใช่มือจกเลยครับได้เลยอ่ะมือจกเลยอันนี้มันคือการปล่อยหอยได้จริงๆใช่ไหมอันนี้มันคือหอยแครงอันนี้คือน้องยังมีชีวิตอยู่ไหมคะใช่มีครับมีสิครับอุ้ยเปิดได้เลยเหรอแล้วน้องจะไม่เป็นไรเหรอคะอุ้ยนี่น้องแดงก็คือน้องก็สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้เองใช่ไหมคะขออนุญาตนะเอาไปสนุกตอนนี้ยังเป็นลูกหอยเขาบอกว่าซื้อมาจากตลาดแล้วมาจากตลาดหลายแหล่งแต่ว่าตอนนี้มันยังเล็กอยู่แล้วอีก4เดือนมันก็จะโตพอให้เราได้กินแต่ตอนนี้ต้องปล่อยน้องไปก่อนแต่ก็ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าจะซื้อมาทำไมแต่ก็ต่อชีวิตให้น้องแต่ได้เติบโตอีกนิดนึงวันนี้เราก็เลยมาปล่อยน้องแต่ก็ไม่รู้ว่ามื้อเย็นของเราจะเป็นเซตนี้หรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวพอและให้น้องๆเขาไปปล่อยโยนเล่นกันดีกว่าคลายความเครียดจากการเรียนด้วยการมาคว้าหอยก็จบแล้วตอนนี้ผลเหมือนจะเริ่มย้อยเม็ดแล้วเราอาจจะต้องเข้าไปย้อยเม็ดคืออะไรลงเม็ดอุ๊ยภาษาบ้านภาษาสุโขทัยหลังจากน้องๆได้ทำกิจกรรมปล่อยหอยกันอย่างสนุกสนานแล้วค่ะกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือการบรรยายจากวิทยากรว่าบ้านขุนสมุทรจีนเนี่ยกำลังเผชิญกับอะไรอยู่โดยเฉพาะเรื่องปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งค่ะแต่ระหว่างทางไปฟังวิทยากรค่ะปลาก็บังเอิญเจอกับพี่ผู้พี่สตาฟโครงการบ้านปูนี่เองก็เลยให้พี่ผู้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าโครงการนี้น้องๆได้ประโยชน์อะไรบ้างและ17ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบรับของโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างอันนี้จะเป็นปีที่17แล้วเนาะทำไมถึงเลือกบ้านขุนสมุทรจีนนะคะคือปีนี้ธีมของเราคือ climate change we must change เนาะเรียนรู้เรื่องผลกระทบจาก climate change เราบ้านขุนสมุทรจีนก็คือเป็นชุมชนที่ได้รับผลกระทบน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยเยอะไหมอะต่อปีอะทีนี้เรารับ50คนคือเมื่อก่อนอะเรา50คนนี้มาจากแบบ40จังหวัดเลยนะทั่วประเทศโอกาสให้น้องเข้ามาเรียนรู้เห็นของจริงแต่ดีมากเหมือนเห็นน้องๆอ่ะให้ความสนใจกิจกรรมเนี้ยเยอะมากมีการแบบลุกตอบคำถามด้วยว่าแบบทำยังไงเขื่อนนู่นนี่นั่นที่จริงเราเขามีความตั้งใจแล้วแหละเราแค่เสริมในเรื่องวิทยาศาสตร์เข้าไปเราแค่เสริมในสิ่งที่เขายังอาจจะไม่รู้เยอะให้อาจจะมีทั้งภาคทฤษฎีให้เขารู้ก่อนแล้วพอรู้ภาคทฤษฎีแล้วเนี่ยเราก็พอพาเขามาปฏิบัติจริงเลยว่าบ้านปูแทบจะเป็นเอกชนภาคแรกๆเลยนะที่แบบเข้ามาทำกิจกรรม CSR ที่แบบ
ื่อเยาวชนแบบนี้ก็ยาวนานให้เขาได้มีวิชาความรู้ตั้งแต่แรกๆอ่ะอตอนนั้นเราก็ยังเด็กด้วยนะใช่คือพุ่งมาประทับใจเลยที่พุ่งเข้ามาเนาะแล้วก็พุ่งมาได้สัมผัสของการเนี้ยแต่บางคนอ่ะมันแบบไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบนี้จริงๆคือประทับใจในโครงการที่ว่ามันยังต่อเนื่องมา17ปีแล้วก็ให้โอกาสเด็กแล้วพอเด็กได้สัมผัสมันก็จะจำได้แล้วก็จะสร้างเน็ตเวิร์กกันเนี้ยคือก็เห็นว่ามีน้องจากรุ่นอื่นนะคะเข้ามาช่วยอยู่ด้วยเสร็จแล้วก็เลยได้มีโอกาสมานั่งเรือชมวิวชมบรรยากาศหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนกันสักเล็กน้อยและอยากจะบอกว่าพื้นที่แห่งนี้ค่ะมันสวยมากๆจริงๆคุณผู้ชมแต่ก่อนจะเดินทางกลับค่ะปาก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับน้าเอ๊ะอีกสักเล็กน้อยเกี่ยวกับประเด็นในพื้นที่ชุมชนว่าเผชิญปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวให้น้าเอ๊ะเล่าให้ฟังดีกว่าพี่เอ๊ะเห็นว่าที่เนี่ยเขาชื่อแหลมฟ้าผ่าใช่ไหมทำไมมันถึงชื่อฟ้าผ่าเกิดจากตะกอนสินแร่ครับตะกอนสินแร่ที่ไหลลงมาตามแม่น้ําแล้วก็ตกเป็นแผ่นดินที่ยื้อไปในทะเลกลายเป็นแหลมนี้ตะกอนสินแร่พวกนี้มันเป็นสื่อล่อฟ้าไงพอเป็นสื่อล่อฟ้าปุ๊บมันก็ผ่าประมงพื้นบ้านเสียชีวิตกันบ่อยก็เลยเล่าขานเกิดเป็นชื่อของตําบลแหลมฟ้าผ่าแล้วแบบบ้านสมุทรจีนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาบ่อยก่อนที่จะมีโควิดอ่ะคนที่มาค้างบ้านขุนมุจีนต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนนะแต่ตอนเนี้ยเนื่องด้วยพอเกิดโควิดแล้วก็ปิดให้การบริการเสร็จแล้วเศรษฐกิจมันถึงขาลงนักท่องเที่ยวเลยน้อยถ้าเกิดความเจริญมันเข้ามาแล้วอ่ะมันจะดีขึ้นหรือว่าใช่ไหมมันดีขึ้นมันมองได้สองอย่างคือซึ่งในวันธรรมดาเนี่ยถ้าน้ำไม่ขึ้นเราจะเห็นตอนนี้ปลาตีนโอ้เพียบไปเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้ามันมีเรื่องของความเจริญมีนักท่องเที่ยวแฝงเข้ามาเราจะไม่เห็นของพวกนี้ละถือว่าสิ่งแวดล้อมมันดีขึ้นมันแย่หรือว่ามันยังไงบ้างฝุ่นสมุทรจีนตอนนี้ค่ะก็ยังคงเดิมนะแต่เรามันดีกว่าเก่าตรงที่ว่าเราช่วยกันเก็บช่วยกันทำแต่มันก็ยังไม่ชนะเราคิดว่าทำยังไงถึงเราถึงจะชนะได้ยังเอาง่ายๆนะเมื่อกี้ลุงเอ๊บอกได้เอ๊บอกแล้วว่าขนาดนายเอ๊เป็นนักอนุรักษ์เลยนายเอ๊ดื่มกาแฟกระป๋องด้วยสันดานโดยทั่วไปมันก็ลืมตัวทิ้งได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาเรื่องของขยะทะเลเข้าไปสู่วิชาตั้งเติมประสบการณ์ชีวิตเหมือนกับตอนที่เราเรียนตอนเด็กๆอ่ะนะครับเข้าไปเป็นจุดวิชาเรียนใช่ไม่เห็นด้วยจะช่วยได้เยอะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ปลาชอบมากเลยของบ้านปูค่ะเพราะเขาจัดมาเป็นปีที่17แล้วยาวนานมากๆเพื่อให้เยาวชนเนี่ยได้มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนค่ะและที่สำคัญปลาอยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาเที่ยวบ้านขุนสมุทรจีนกันเยอะๆค่ะเพราะว่าตอนนี้โควิด19ได้ผ่านไปแล้วชุมชนแห่งนี้ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะพื้นที่อันซีนแห่งนี้ยังรอคอยคุณผู้ชมให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ